สวัสดีครับพบกับช่องดาดารีวิวนะครับเอาล่ะมาถึงซีรีส์นะครับที่ดาดายบอกและนี่เป็นตัวสุดท้ายในซีรีส์ที่มารวดเดียว3ตัวนะครับและตัวนี้ก็เป็นงานจาก ZD Toy อีกเช่นเคยนะครับและเป็น Iron Man ในมาร์ค35ทุกคนซึ่งเป็นมาร์คที่มีชื่อเรียกว่า Red Snapper นะครับเป็นตัวที่ดาดายน่าจะอยากได้มากที่สุดแบบ1ตัวเลยอ่ะอยากได้มากๆเลยทีเดียวนะครับไปขายคนเนี่ยถ้าใครอยากที่จะได้ตัวนี้เนี่ยฝากพิมพ์บอกดาดายหน่อยนะใครอยากได้เหมือนดาดายบ้างอะไรเงี้ยนะครับและตัวนี้ก็เป็น Red Snapper Mark 35นะครับที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับดาดายอยากจะให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะครับเรามาดูกันที่กล่องก่อนเลยทุกคนกล่องด้านบนก็จะมีโลโก้ ZD Toys นะครับมีโลโก้ The Infinity Saga นะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์นี่เลย Artwork ฟิกเกอร์ของ Red Snapper Mark 35นะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้ของ Marvel Studio Iron Man ภาคที่3นะครับแล้วก็อักษรรวมมันเป็น35 X 3ตัวแล้วก็ V นั่นเองนะครับไปดูข้างๆกล่องกันนะทุกคนไปเรสสแนปเปอร์ต้องมีอุปกรณ์ตรงแขนแบบนี้เป็นเหมือนที่คีบที่ปล่อยพลังได้นะทุกคนค่อนข้างจะมีความเท่มากตัวนี้แล้วก็มีแบบส่วนของโช๊คอยู่ตรงบริเวณเอวด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะทุกคนเนี่ยเท่มากจริงๆเนาะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังทุกคนนี่เต็มและนี้แบบซูมเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้เห็นอาร์ตเวิร์คของ Red Snapper แบบเต็มๆนะทุกคนก็จะมีแขนที่ยาวมากทีเดียวนะทุกคนตาใดนึกถึงพวกแบบ Transformer เขาแบบมีกลไกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยค่อนข้างสวยนะครับนี่แล้วก็จะมีแอคชั่นแบบใส่อยู่บนฐานแบบนี้มาให้ด้วยนะครับโอ้ยอยากเห็นข้างในแล้วเป็นยังไงนะครับเนี่ยได้แกะพร้อมกันเลยนะยังไม่เคยแกะออกมานะแค่แกะซีลพลาสติกอย่างเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับข้างในเป็นยังไงนะครับไปแกะกันออกมานะทุกคนก็จะมี2ถาดแบบนี้นะครับเช่นเคยเลยใดว่าถาดแรกนี้นะตัวของ Red Snapper Mark 35เดี๋ยวใดแกะให้ดูอีกทีนึงนะเรามาดูถาดนี้กันก่อนนะถาดนี้เป็นพาร์ททั้งหมดเลยนะครับที่น่าจะเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับโอ้ยไม่รอช้าเราแกะให้ดูกันเลยนะครับชิ้นแรกสุดเลยทุกคนที่แกะออกมาได้ก็จะเป็นส่วนของฐานนะครับนี่ไอรอนแมน3แบบนี้นะครับได้ทุกตัวจริงๆที่เป็น ZD Toy นะครับมีทุกกล่องเลยไม่มีกล่องไหนไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะได้ฐานแบบนี้มาเป็นสปริงแบบนี้เช่นเคยนะครับและเขาก็ให้มือมาเปลี่ยนนะครับเป็นมือแบบ2ข้างเท่านั้นเป็นมือแบบแบออกแบบนี้นะครับแต่เราไม่สามารถใส่ลูกไฟเข้าไปได้นะครับตัวนี้เมื่อใส่ลูกไฟไม่ได้เขาให้ลูกไฟมาเดี๋ยวดาดายไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะใส่ลูกไฟเข้าไปที่มือที่เขาให้มากับตัวฟิกเกอร์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนเนาะมี2อันนะน่าจะเป็นตัวแรกที่มีลูกไฟมาให้2อันนะครับแล้วเขาก็แถมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทเอาไปวางฝั่งนี้ดีกว่าเขาก็แถมพาร์ทที่ติดมากับตัวแขนมาให้นะครับเดี๋ยวเราดูทีละอันเนาะนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นเหมือนที่คีบนะทุกคนเนี่ยสัญลักษณ์คีบแบบนี้เห็นไหมก็มีเหมือนมีพลังอะไรอยู่ข้างในได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีเป็นโช๊คยาวลงมาปีอีกสเต็ปหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วก็มีข้างในแบบนี้ที่เอาไว้ต่อเข้ากับแขนของ Iron Man อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อต่อเข้าไปก็จะเป็นแขนยาวๆออกมาแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นกลไกที่เอาไว้แบบสำหรับคีบเพื่อเป็นเรสคิวอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้เนาะเพราะตรงนี้มันดูเหมือนเป็นโชกนะและ2ชิ้นนี้ก็เหมือนกันเด๊ะๆ เลยนะครับนี่เหมือนกันเลยอย่างนี้นะครับด้านนี้จะออกสีเงินหน่อยส่วนด้านนี้ก็จะออกสีแดงหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ติดกับตัวให้ดูนะมาถึงที่ตัวพระเอกของเรานะครับตัวนี้ไปแกะดูกันเลย
แกะกันออกมาแล้วก็ได้ตัวของ Mark 35 Red Snapper ออกมานะครับตัวจะพอๆกันกับตัวอื่นๆในตระกูล Z Detroit Iron Man นะตัวน่าจะเท่าๆกันหมดแต่ที่แตกต่างคือน้ำหนักอาจจะมากหน่อยนะครับตรงบริเวณช่วงขาอาจจะเป็นเพราะว่าเอาไว้ให้สำหรับการยืนเพราะว่าเขามีส่วนของแขนที่เดี๋ยวจะติดเข้าไปเนี่ยทำให้น้ำหนักตัวอาจจะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะคิดมาค่อนข้างดีนะครับถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับครับตัวนี้นี่ดูกันเลยอะไรจะหมุนรอบให้ดูก่อนอย่างนี้อันนี้แบบไม่ได้ใส่แขนหุ่นเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเราไปดูทีละส่วนเริ่มจากส่วนของหัวกันนะครับส่วนของหัวหน้าเขาจะแปลกๆนิดนึงทุกคนมันจะเป็นหน้าแบบทรงบึ้งๆหุ่นๆบึ้งๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จะมีพาดตรงกลางแบบนี้ไปอย่างนี้นะแล้วก็การขยับคอเนี่ยอาจจะขยับได้แบบนิดเดียวจริงๆทุกคนได้แค่นี้ไม่ได้เยอะนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าติดช่วงบ่าช่วงไหล่ของเขาตรงนี้เนาะก็เลยขยับอะไรไม่ได้ส่วนการเงยได้แค่นี้เองทุกคนนะดูเนี่ยเงยได้แค่นี้เองนะครับก้มก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาจะติดช่วงไหล่ช่วงนอกช่วงบ่าเขาเยอะแยะไปหมดนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนของหัวเท่าไหร่มั้งครับก็เลยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากทีนี้เรามาดูส่วนของช่วงหน้าอกเขานะครับหน้าอกนี่ก็จะมี Arc Reactor ทรงแปลกๆแบบนี้มานะครับซึ่งไม่มีไฟนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนเกราะสีแดงๆอยู่รอบๆตรงนี้นะครับดูมีความแบบแข็งแกร่งอยู่ตรงบริเวณรอบๆเขาแบบนี้เลยนะเนี่ยเราดูด้านหลังกันด้านหลังนี่จะเป็นนอกใจใช่ตรงเนี้ยดูสินอกจะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีไอพ่นอยู่แน่เลยเอาไว้ช่วยสำหรับการบินขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของตรงนี้สามารถดึงได้ไหมสามารถดึงขึ้นได้นิดนึงครับทุกคนแล้วก็ขยับได้ประมาณนี้นี่ดูเหมือนจะขยับไม่ค่อยได้นะแต่ขยับได้แบบรอบๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนดูจากด้านหลังนะเนี่ยขยับได้อิสระนิดนึงอยู่เหมือนกันนะไม่เบาเลยดูตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของบริเวณท้องลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างเหมือนมีโชคติดอยู่รอบๆแบบนี้นะครับน่าจะเอาไว้ช่วยในการหยิบยกของอะไรเงี้ยในการขยับเพื่อให้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราขยับโชกเชิกอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนเอวตรงนี้ไม่ได้ขยับไม่ได้เลยนิดเดียวเลยไม่ได้เลยนะครับไปดูกันที่ส่วนของแขนนะครับส่วนของแขนเนี่ยค่อนข้างแปลกตาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นทรงแบบค่อนข้างจะเป็นไหล่เล็กๆตรงนี้แล้วมีเหมือนมีอะไรเป็นเงินรูๆตรงนี้ไม่รู้ว่าใดๆว่าเอาไว้ทำอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตรงไหล่สามารถเปิดได้แบบนี้นะทุกคนสองข้างเหมือนกันเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะดึงออกมาอย่างนี้ได้ด้วยนี่ดึงออกมาอย่างนี้ได้อย่างนี้คล้ายๆกับมาร์ก24เลยนะเนี่ยทำช่วงไหล่ออกมาได้ดีนะผมว่าเขาน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ออกมาแล้วมั้งเนาะดีทีเดียวนะครับเราก็ติดกลับเข้าไปก่อนนะแล้วก็ช่วงของแขนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะไม่ได้มีพาร์ทอะไรเอามาให้เราเปลี่ยนนะครับทุกคนการงอแขนก็จะได้ประมาณหนึ่งเองและช่วงท่อนแขนกับมือจะเล็กมากมาเทียบกับลำตัวดูดิเขาเล็กไหมเขาเล็กกว่าขาเยอะนะตรงนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะต้องเอาอุปกรณ์พาร์ทเนี่ยใส่เข้าไปทีฉะนั้นก็เลยเล็กไว้ก่อนนะครับเนี่ยสองข้างก็จะเหมือนกันเลยนะครับอาจจะยกแขนอะไรได้แบบเบ่งกล้ามนิดนึงสิเบ่งกล้ามได้อะไรประมาณนี้ยังได้อยู่นะทุกคนตื่นเต้นนะครับมาที่ส่วนของขากันบ้างนะครับขาสามารถจะดึงลงได้นิดนึงอย่างนี้แล้วก็เตะออกข้างได้แค่นี้เองทุกคนเนี่ยเตะออกข้างได้แค่นี้ครับเพราะว่าติดช่วงตรงนี้เพราะขาเขาใหญ่เนี่ยขาเขาใหญ่เลยจะติดตรงช่วงตรงนี้นะครับทำให้เตะออกข้างได้นิดเดียวส่วนการยกขึ้นก็จะยกได้แค่นี้เองทุกคนนะแล้วการไปงอไปทางด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้นะครับและที่สำคัญคือเขามีตัวโชคตรงนี้มาให้ทุกคน
เนี่ยตัวโช๊คเนี้ยเราสามารถที่จะพับไปอย่างนี้ก็ได้นี่หรือจะพับลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเอาไว้เป็นโช๊คแบบไว้คอยช่วยซึ่งกันและกันกับส่วนขาอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้ยึดแต่ไดวันเขาน่าจะเอาไว้ยึดมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมพอใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะงอขาได้แค่นี้แหละอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวจะได้เอาออกมาดีกว่านะครับหักพับลงไปก่อนเนาะเมื่อพับลงมาแล้วแบบนี้นะเราก็จะงอขาได้แค่นี้อีกได้แค่นี้ละจริงๆนะครับเออแต่ส่วนของขาเนี่ยค่อนข้างจะดูใหญ่แข็งแรงนะทุกคนเนี่ยเราได้ทำให้ดูเนี่ยใหญ่แข็งแรงดีเหมือนหุ่นยนต์แบบเลยเป๊ะๆเลยนะครับเอาชิ้นส่วนหลุดเลยครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นโช๊คนะตรงบริเวณเท้าเนี่ยจะเป็นโช๊คเชิกอะไรของเขานี่นะวิธีการขยับก็จะได้ประมาณนี้แค่นี้เองเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอืออย่างนี้ที่เป็นพื้นรองเท้าเขานะครับเออนี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับเท้าค่อนข้างจะมีความแปลกนิดนึงนะครับแต่ส่วนตรงนี้มันหลุดแล้วมันค่อนข้างจะหลวมหวานๆเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดอีกนะครับตรงนี้อาจจะติดกาวได้ก็ติดนะครับติดเลยให้มันอยู่ไปเลยก็ได้นะครับต่อไปดาไดจะเอาแขนอันนี้นะคะพาร์ทนี้ใส่เข้าไปที่แขนของมาร์คนี้เลยนะครับ Brace Snapper นะครับวิธีการก็คือง่ายๆเลยเราก็แกะตรงนี้ออกมานะครับนี่ได้อย่างนี้แล้วเราก็ดูว่าข้างในมันเป็น L หรือ R นะครับถ้า L งี้ก็แขนซ้ายนะครับวิธีการก็คือเราก็ติดเข้าไปอย่างนี้เลยครับง่ายๆนี่แล้วก็เอาชิ้นนี้ประกบเข้าไปอย่างนี้แค่นี้ก็ได้แขนซ้ายมาแล้ว1แขนนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีอยู่มาร์คนึงนะที่มีแขนข้างเดียวแบบนี้เออไม่รู้ว่าเขาจะทำออกมาหรือเปล่าเหมือนกันเนาะเออทำออกมาได้ก็ซื้ออยู่ดีอะนะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นข้างขวานะเดี๋ยวเราได้แกะก่อนนะเราก็ประกบเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับทุกคนเราก็ได้ Red Snapper แบบสมบูรณ์แบบมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราดูช่วงท่อนแขนกันเลยนี่ท่อนแขนนะเมื่อใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนการคีบของนะครับ Rescue คีบของส่วนของมือด้านในที่แดดบอกว่าใส่กับลูกไฟได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะลูกไฟเนี่ยเขาจะเอาไว้เสียบตรงเท้านะครับเดี๋ยวแดดเสียบตรงเท้าให้ดูเดาว่าน่าจะต้องการให้ไอรอนแมนทุกมาร์กเนี่ยบินได้ไงก็เลยต้องแบบมีลูกไฟบินได้หน่อยถึงตัวจะหนักขนาดไหนก็ต้องบินอะไรแบบนี้นะครับนี่และแขนสองข้างก็จะกางได้แบบนี้นะครับเอาไว้ยิงนะครับนี่น่าจะยิงกระสุนออกได้ด้วยแล้วก็เป็นเรสคิวคอยช่วยเหลือคนด้วยนะครับอันนี้อีกอย่างน่าจะเป็นตัวเหมือนตัวสแตมป์ลงไปด้วยนะเออในภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะงอได้ประมาณนึงนะทุกคนนี่เนี่ยก็จะงอขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นคุณสมบัติในการที่จะใช้มาร์คนี้ส่วนใหญ่น่าจะเอาไว้สำหรับทำแบบเนี้ยทำท่าแบบเนี้ยมากกว่านะครับเท่ดีนะทุกคนเป็นแบบสีแดงๆเงินๆทองๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับเออนี่เจ๋งมากเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของดาไดรีวิวนะครับบอกเลยว่า ZD Toy ทั้ง3ตัวนี้นะครับไปติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจดาไดรีวิวได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมไปดูช็อตของช่องดาไดรีวิวด้วยนะครับและดาไดก็เปิด Super Thanks แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบและอยากสนับสนุนใดๆนะครับก็สามารถซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้นะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้เลยนะครับทุกคนและเดี๋ยวในคลิปถัดไปใดๆจะมีตัวอะไรมารีวิวให้ดูติดตามกันเอาไว้เลยกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม